รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นผู้จัดรูปหล่อและเป็นนักแสดงที่มีเสน่ห์มากคุณการภักดีวิจิตรสวัสดีครับคุณท่าไก่ใช่ไหมอาจารย์ต้องทำแม่ท่านี้เห็นไหมวันนี้คุณการมาถึงรายการของเรามีภารกิจคุณผู้ชมซิกเนเจอร์ประจำชีวิตของเขาเลยกับเมนูไก่ปิ้งข้าวเหนียวนึ่งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ปิ้งกับข้าวเหนียวนึ่งฝีมือคุณกันภักดีวิจิตรจะเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์นะละครทุกเรื่องของคุณกันจะต้องปิ้งไก่ทำไมทำได้ฉากไม่ทุกเรื่องหรอจานจริงเหรอไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องแสดงว่าต้องทำอร่อยมากเลยใช่ป่ะก็ต้องลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าก็ลงมือเลยมันจะกินได้หรือเปล่ากินได้เสะถูกมือเราต้องให้คุณกันมาเข้าครัวจานเนี่ยอาจารย์จะฝากเนื้อฝากตัวเพื่อละครเรื่องต่อไปจะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่นเป็นนางองค์พูดจริงไหมเนี่ยอาจารย์เป็นนางองค์นางเอกอะไรกับเขาไม่เอกเป็นแม่เสือเหรอได้เป็นเสืออ๋อไม่ค่ะเป็นยายเสืออุ๊ยตายแล้วเล่นเป็นยายเสือโอ้เล่นนะครับไม่ใช่แม่เสือยายเสืออับไก่หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ซอสซีอิ๊วขาวไม่รู้อีกเป็นหวัดแล้วก็ดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไก่อาบซีอิ๊วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้กินไก่ดองแล้วมั้งคะอันนี้คืออะไรอ่ะกระเทียมน่าจะได้เนี่ยผมเนี่ยน่าจะได้เก่งนะโอ้ดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญปิ้งไก่ใส่ซีอิ๊วเหรอเมื่อกี้ซีอิ๊วเหรอผมไม่รู้ว่าเอาเหรอซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วนี่ก็เห็นนะเคยเห็นเขาใส่เนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือผักชีลาบผักชีลาบผักชีป่ะลาบผักชีใส่ลาบผักชีคุณผู้ชมลาบผักชีกับกระเทียมนะดูเข้าท่าโอ้ยจะได้กินแล้วอะไรอีกอ่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอไม่รู้ไม่จับหมดทุกอันแหละเฮ้ยอันนี้กลิ่นแรงไหมอันนี้กลิ่นแรงไหมเหรออะไรอ่ะนี่พี่ไข่ป่ะพี่ไข่ไหมใช่ไหมเปิดให้อร่อยผมว่ามันต้องอร่อยอ่ะอร่อยเลยเหรอยังไม่ทันลงมือเลยอ่ะขอบคุณครับค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายเสือจะเก็บของให้นะคะค่ะอะไรอีกอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์อ๋อจริงอ่ะจริงโอ้ทำไมเครื่องปรุงมันน้อยจังอ่ะผมไม่รู้อ่ะใส่ขมิ้นด้วยเหรออ๋อนี่ขมิ้นเหรอผมไม่รู้อ่ะขมิ้นอ่ะไม่ใช่นี่อะไรก็ไม่รู้จานใส่เบอร์หอมดิหอมนะกลิ่นมันน่าจะเป็นไก่ใช่ป่ะน่าจะแบบรสข้าวกับไก่พอแล้วละมั้งว่าแล้วนะเดี๋ยวมันจะเละนะเดี๋ยวมันจะเออเสียดายไก่เดี๋ยวไก่ไปล้างน้ำเออเข้าท่านะเปิดร้านได้เลยอ่ะไก่ปิ้งผมก็จะเปิดอยู่เนี่ยจริงเหรอไก่ปิ้งการสูตรขอสูตรอาจารย์นะขอสูตรอาจารย์ได้ข่าวว่ากินแต่ไก่สดไม่ใช่เหรอนั่นอาจารย์ป่ะใช่เขาแซวก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมก็บอกอาจารย์ต้องกินไก่สดอันนี้เราปิ้งเลยนะครับจ้าโหแล้วน้ำมันข้างล่างเป็นไงอาจารย์ต้องวางไปเลยโอ้ยไม่กลัวมันบินหนีเลยนะวางทั้งตัวอย่างเงี้ยเอาล่ะแล้วเราก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอจังหวะคอยพระอุ๊ยแต่กลิ่นหอมนะอ้าวแน่นอนอาจารย์ผมว่าผมยังหอมกลิ่นใช่นะกลิ่นใช่แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคุณผู้ชมครับครับผมเมนูไก่ปิ้งข้าวเหนียวนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์เราควรจะชิมไก่ก่อนว่าโอ้ไม่ข้าวเหนียวนี่ก็โอเคธรรมดาได้ครับจ้ะเดี๋ยวจะหันให้อาจารย์ชิมเลยก็ได้อันนี้ไก่บ้านนะจะบอกให้เอาเฉพาะเนื้อตรงนี้ก็พอตรงนี้นะครับเออใช่เราไม่กินเยอะหรอกเราเกรงใจเพราะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเผื่อกันจะเอาไก่กลับบ้านใช่ปะทั้งตัวเนี่ยอาจารย์ไปแจกเด็กที่บ้านเอาทั้งตัวไปแจกเด็กที่บ้านเอาละของตัวเองล่ะเดนก็ต้องกินสิที่มือตัวเองอยากจะรู้ดูสิเขาทำเขาเคล้าใส่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 สองสามอย่างอุ้ยตายแต่คุณผู้ชมโอ้กลิ่นก็หอมนะอุ้ยอย่านะอร่อยป่ะก็อร่อยนะยังก็อร่อยนะเกิดมาไม่เคยกินเลยโอ้ยไม่เคยกินไก่ปิ้งที่ไหนแบบมารสเดียวเลยอ่ะโอ้ยตายเค็มอย่างเดียวเลยอ่ะเอออร่อยนะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งเอาใจนะดูเห็นว่ามีผู้ชายหล่อมาที่ครัวแล้วแบบโอ้ยอะไรก็อร่อยไปหมดมันเค็มไปนิดนึงพอดีพอดีว่าไม่อยากกินอ่ะกินข้าวหมอบอกให้ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินแล้วเขาก็รู้เลยสิว่าเวลาฉันกินข้าวเหนียวอะเนี่ยต้องปั้นเสร็จแล้วก็ข้าวผัดพริกกับปรุงแกงอร่อยมากเลยคุณผู้ชมไก่ปิ้งของคุณกันกินได้และเมนูต่อไปกันยิ่งสับมีเมนูมาฝากนะเมนูผัดขี้เมาเนื้อแดดเดียวครับท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องทำอย่างที่ตัวเองทำอ่ะทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะจานหลบไปไหนผัดไปทำไมฉันจามอยู่คนเดียวล่ะไอ้อะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอข้าวสวยค่ะโอเคแล้วจ้ะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูนักเก็ตไก่มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้ออกไก่บดกับแป้งชุบไก่ทอดปรุงสำเร็จรสแซ่บตราโลโบซองผงหมากแอคคอร์ดตราโลโบเพื่อให้ส่วนผสมนักเก็ตเหนียวชุ่มชื้นและไม่แห้งกระด้างค่ะแป้งข้าวโพดและน้ำแข็งลงในเครื่องผสมนวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเหนียวจากนั้นปั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำนำเข้าแช่แข็งค่ะพักไว้พอทรงตัวดีนำไปคลุกกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกและคลุกกับแป้งชุบไก่ทอดปรุงสำเร็จรสแซ่บดาโลโบสองแป้งชุบนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบจัดนักเก็ตไก่ลงจานเสิร์ฟก็อร่อยง่ายๆและทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซลเครือข่ายลดบริโภคเค็มวันนี้เรามีสูตรหมูสเต๊ะลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องที่โขลกใส่ผงกะหรี่ยี่หร่าลูกผักชีขมิ้นผงน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงจากนั้นค่อยๆเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นถั่วลิสงคั่วบดละเอียดผสมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำและเกลือป่นเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูสเต๊ะสูตรรสเค็มแล้วล่ะค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,280 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,730 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 15-20% เลยแหละค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เ
ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์นิสาจะทำให้คุณกันรับประทานเนี่ยเป็นเมนูที่อาจารย์นิสาหวงแหนที่สุดในชีวิตโอ้โหแล้วคือเป็นไม้ตายเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะไม้ตายไม้ตายประจำชีวิตเลยพี่ถ้าเกิดฉันเสี่ยงเมนูนี้ออกไปนะคนคนนั้นตกเป็นทาสฉันตลอดชีวิตเพราะอาจารย์รู้ว่าผมชอบคุณชอบทานเนื้อถูกไหมเมนูของอาจารย์คือขี้เมาเนื้อแดดเดียวอ่ะโอเคต้องเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปอาจารย์ใส่น้ำมันเยอะแต่เดี๋ยวอาจารย์ลินออกนะครับเพราะว่าการคั่วเนื้อแดดเดียวต้องใช้น้ำมันเยอะพอสมควรจะต้องน้ำมันแบบไม่ร้อนมากจนเกินไปอ่ะใส่ลงไปจัดการคั่วที่ทำแบบไม่ยั้งเลยนะให้เยอะมากเลย โอ้ยอันนี้เนื้อนี่สุกไหมครับเนื้อไม่สุกอันนี้เนื้อแดดเดียวเขาพึ่งแดดเดียวไงจะกินแบบมีเดียมแรก็ได้ไม่เอาอยากกินมีเดียมแรมีเดียมแรมันต้องทำเป็นสเต็กเนื้อสดแต่นี่กลิ่นหอมมาหอมกลิ่นหอมนะเนื้อแดดเดียวที่ดีๆต้องแบบมีกลิ่นน้ำปลานิดๆนี่ครับแบบนี้หอมละท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ทำไงอาจารย์ก็ไม่ต้องทำอย่างที่เคยทำมาทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะเกิดมาก็เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยตอนเราอายุมากแล้วใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องออกกำลังก็40เนี้ยดูซิต้องดูแลหน้าตาหุ่นหุ่นนี่ก็18 20อะไรอย่างเงี้ย42อาจารย์ทำวันเนี้ยเสียเหรออ่ะล่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะความเนี้ยได้แล้วนะเอาล่ะพอเหลืองๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็จัดการขออนุญาตเทน้ำมันออกถึงได้เลือกกระทะที่มีจะงอยแบบนี้เห็นไหมพอเราเอาน้ำมันออกเสร็จเราก็ยังผัดต่อไปเอามือจับครับแล้วก็คั่วไปนะอาจารย์จะเริ่มใส่แล้วนะกระเทียมสับผัดไปพริกขี้หนูอุ้ยตำรับดีนะคุณผู้ชมเด็ดขาดผัดไปอุ้ยหอมแล้วเห็นไหมพริกไทยสดสดช่อช่อพริกขี้หนูใส่ลงไปเลยหอมไหมแล้วก็ขอหยอกน้ำปลาแบบนิดๆไม่ต้องเยอะผัดไปกลิ่นน้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องเยอะผัดไปจะหลบไปไหนผัดไปหอมนะจะได้ผัดต่อไปกระเทียมเจียวคลุกเลยเขาใส่กระเทียมเจียวด้วยเหรออาจารย์ใช่หอมไหม ไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวไอ้ยอมแพ้ อ๋อ อุ้ยหอมมากผัดต่อก่อนจะยกขึ้นน้ำนิดนึงผัดเลยทำไมฉันจามอยู่คนเดียวล่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอเข้าสวยค่ะโอเคแล้วจ้ะใช้ได้แล้วมาเผ็ดร้อนเห็นไหมใส่ใบกระเพรากรอบอันนี้จานนี้สำหรับคุณผู้ชมลองชิมเซฟฝีมืออร่อยไหมจะใส่ไหมกะเพรากรอบถึงกะเพรากรอบอร่อยฮะเราก็ไม่ได้คุยนะว่าของเราอร่อยไหมตัวเองว่าไงล่ะอร่อยครับอร่อยครับอะไรอร่อยเข้มข้นข้าวอร่อย เนื้อจานเนื้ออร่อยเลยมาจะได้นะแล้วก็รสชาติเข้มข้นครับเข้มข้นนะดีครับแสดงว่าตำรับนี้ถูกใจคุณกันนะชอบกินเนื้อเซียนเนื้อจะรู้ว่าถ้าคนทำเมนูเนื้อได้อร่อยถูกใจคือใช้ได้ใช่ครับผมเนื้อเหนียวไหมไม่เหนียวครับกำลังดีนะครับแล้วก็ในเนื้อก็มีรสชาติด้วยเอาเนื้อแดดเดียวมาทำแบบนี้อร่อยวันนี้คุณกันมารายการเราสนุกไหมสนุกครับเหรอปิ้งไก่ของคุณก็โอเคอยู่นะด้วยทั้งข้าวแล้วก็
แล้วก็ซึ่งจะไม่ทำวันนี้แหละเหรอใช่ปกติซื้อกินเหรอปกติซื้อกินครับก็กินข้างนอกแล้วก็อ๋อไปกินนอกตายตายวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกันนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์จะมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้มันข้าวคั่วจันยิ่งศักดิ์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่เคยทำกับข้าวอะไรเงี้ยทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็เคยทำตอนอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มั่วๆทำไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเจออาจารย์ก็อาจารย์เขาก็น่ารักดีครับอาจารย์เขาแนะนำนู่นแนะนำนี่อะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหมูก็จะสุกนะคุณผู้ชมนะพอหมูเริ่มจะสุกคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่มะเขือเปราะของเราลงไปแกงเขียวหวานไข่นกกระทาของเราตำรับนี้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสเต็กอกเป็ดรมควันค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำอกเป็ดมาหมักด้วยเกลือป่นและซอสกลิ่นรมควันเคล้าผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้1คืนในตู้เย็นค่ะแล้วนำอกเป็ดที่หมักไว้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นโรยพริกไทยดำป่นเตรียมไว้ค่ะใส่เนยลงในกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างเจนมินิ2ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำอกเป็ดที่หมักลงย่างจนสุกทั้ง2ด้านจากนั้นนำอกเป็ดมาหั่นและจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรามาทำซอสกันต่อเลยค่ะเริ่มจากใส่เนยลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำส้มสควอชและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเหล้าลิเคียวกลิ่นต้มเนื้อส้มในน้ำเชื่อมตักราดลงบนสเต็กอกเป็ดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแสนง่ายยอดนิยมกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงใส่ปลาหมึกลงผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำใบกระเพราผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์หุงสุกและผัดกระเพราปลาหมึกและแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งตำรับมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้จะต้องถูกใจถูกใจนั่นก็คือแกงเขียวหวานไข่นกกระทานะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการทำน้ำพริกแกงเขียวหวานแบบสดสดมาฝากคุณผู้ชมแล้วมันง่ายมากคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นอุปกรณ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเป็นโถปั่นโหลครับความจุ300 ml เริ่มต้นตะไคร้พริกขี้ฟ้าพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าเหลืองผักชีลูกผักชีคั่วแล้วก็โขลกจนละเอียดยี่หร่าเกลือป่นข่าพริกไทยกะปิผิวมะกรูดและสุดท้ายเป็นตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเห็นไหมคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานเราก็ได้เครื่องแกงสำหรับการทำน้ำพริกแกงเขียวหวานเรียบร้อยแล้วครับ
แกงเขียวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นไข่นกกระทาที่หุ้มด้วยหมูบดจนละเอียดยิบการบดหมูเองเนี่ยดีที่สุดคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะได้เลือกหมูที่สะอาดถูกอนามัยไม่ใช่เศษหมูมาบดขายพวกเรานะคุณผู้ชมแล้วอุปกรณ์ในการบดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ช็อปเปอร์ที่มีใบมีดคมกริบเลยนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วเราก็เลือกเนื้อหมูสันนอกที่มีมันไม่มากดีต่อสุขภาพกินแล้วตัวเองก็สวยขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปฝาซาจะมีที่ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็จัดการบดเริ่มด้วยความเร็วต่ำแล้วก็สูงขึ้นว้าวหลังจากที่หมูของเราเริ่มจะละเอียดยิบแล้วเราจะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมบดแพรบเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับก็ได้หมูบดที่เนื้อขาวละเอียดยิบเลยครับเสร็จแล้วก็จัดการหุ้มไข่นกกระทาแบ่งหมูมาแล้วก็ไข่นกกระทาต้มสุกใส่แล้วก็จัดการหุ้มซะเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้เป็นลูกชิ้นบัลเลอร์บลาแล้วก็มีไข่นกกระทาซ่อนอยู่ข้างในเอาละเราลงมือทำแกงเขียวหวานกันดีกว่านะพอกระทะของเราเริ่มร้อนเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานที่บดเองคุณผู้ชมอุ๊ยตายกลิ่นหอมนะน้ำพริกแกงเขียวหวานแบบเครื่องแกงสดเนี่ยมันประทับใจจริงๆคุณผู้ชมเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะอย่าไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะครับใส่นิดเดียวแล้วเราก็จัดการผัดต่อไปแล้วเราก็เติมกะทิไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทีละน้อยๆแล้วเราก็ผัดไปเอาละเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยรอให้น้ำพริกแกงกับกะทิของเราเดือดซะก่อนนะครับเราจะปรุงรสแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บก็ไม่ต้องใหญ่มากเท่านี้พอเสร็จแล้วอย่าลืมเราอุตส่าห์บดหมูด้วยเครื่องบดของเราจนกระทั่งได้หมูละเอียดละเอียดเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคุณผู้ชมพอหมูเริ่มจะสุกคุณผู้ชมครับเราก็จะใส่มะเขือเปราะของเราลงไปแล้วก่อนจะยกขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับพริกชี้ฟ้าหลายๆสีใส่ลงไปจะทำให้แกงเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นและสุดท้ายแน่นอนที่สุดใบโหระพาใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะแกงเขียวหวานไข่นกกระทาของเราตำรับนี้เอาล่ะพร้อมแล้วที่จะตักลงชามให้คุณผู้ชมดูนะครับอยากชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกแล้วก็ทำครัวด้วยเครื่องบัดพลังสูงเด่นป้านะครับเพราะว่าจะทำให้การทำครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นทำเมนูได้หลากหลายแล้วก็จบในเครื่องเดียวเลยนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักชูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทแล้วก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่
่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344ครับเสร็จแล้วต้องทอดค่ะโอ้ยทอดใจเลยเอ้าห่อก่อนสิเอาเขาห่อก่อนแล้วเขาทอดหรอหนูคิดมาตลอดว่าการทำไข่ห่อใบเตยคือทอดแล้วค่อยเอามาห่ออ๋อจริงเหรอใช่อ๋อทอดแล้วค่อยห่อเหรอใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ปรุงก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ห่อเนี่ยลำบากว่ะหนูจะใช้วิชาที่หนูเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือการทำปลาตะเพียนอ๋อโอเคค่ะเผื่อมันจะช่วยได้นี่ใบเตยนะครับผมเอ้ยอันนี้ใบกล้วยก็ฝากเรื่องการทานเค็มแล้วกันนะครับก็มีคำพูดหนึ่งคำพูดดีๆจากรุ่นพี่ผมแล้วกันนะครับกินตามไตครับก็หมายถึงว่ากินเท่าไหร่ไตพังเท่านั้นครับถ้าคุณลดได้ไตคุณก็อยู่คุณนานๆครับ